ผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดสั่งเร่งขยายผลกลุ่มส่งไอซ์เหลวไปยังออสเตรเลียกว่า600ลิตรค่ะถูกบรรจุอยู่ในกระป๋องกะทิสดโดยยืนยันที่มาว่ายังที่ผ่านมานั้นไม่เคยพบไอซ์ประเภทเหลวในประเทศไทยมาก่อนค่ะพลตำรวจโทชินพัฒสารสินผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยถึงกรณีที่ออสเตรเลียยึดไอซ์เหลวบรรจุอยู่ในกระป๋องกระทิสด600ลิตร ต้นทางส่งมาจากประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะระบุว่าในขณะนี้กำลังประสานข้อมูลกับออสเตรเลียแต่ยังไม่ได้รับทราบมากนักกำลังขยายผลไปถึงกลุ่มผู้ส่งยาเสพติดจ,จากไทยไปยังออสเตรเลียซึ่งในเบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะส่งผ่านบริษัทที่ให้บริการส่งพัสดุไปต่างประเทศโดยทางเรือค่ะ ซึ่งระบุว่าที่ผ่านมาในประเทศไทยไม่เคยพบไอซ์เหลวนะคะดังนั้นถ้าหากได้ข้อมูลมาแล้วจะต้องนำามาพิสูจน์ทราบต่อไปค่ะมันก็ค่อนข้างจะผิดปกตินิดนึงมันเป็นเป็นแบบน้ําเป็นแบบน้ําทั้งหมดที่อาติจะผสมไปไม่ไม่ได้ผสมเป็นเป็นแบบน้ำทั้งหมดเท่าที่เห็นนี่คือเป็นไอซ์ชนิดน้ำอว่าใช่ไหเป็นน้าครับเป็นน้าไอซ์น้ําครับ ที่เมืองไทยก็ยังไม่เจอที่จับได้ก็มีก็มีแต่ว่าเป็นเนเกร็ดออกมาทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าเป็นน้ําก็ยังยังตอมีเที่ยมนี้ที่จะออกไปก็พยายามหาสืบหาต้นตออยู่ตอนนี้ว่าอะไรยังไงครับส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้พบกลุ่มผู้ต้องหารักลอบเตรียมส่งเฮโรอีนซุกซ่อนไปกับอะไหล่เครื่องยนต์ไปยังไต้หวันที่บริษัทรับส่งพัสดุเอกชนย่านท่าพระก็ยังไม่พบความเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกันนะคะ และล่าสุดค่ะบริษัททวีวงการเกษตรจำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ทวีรถที่ปรากฏใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ออกเอกสารชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้เกี่ยวข้องและแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะโดยยอมรับว่าข่าวที่ออกมาทำให้บริษัทเสียหายโดยชี้แจงจากหลักฐานการพบร่องรอยว่าถูกดัดแปลงชัดเจนที่ฝากระป๋องสินค้าซึ่งที่เป็น เป็นกระป๋องที่ปกติแล้วจะต้องได้มาตรฐานจากโรงงานจะต้องเป็นฝาแบบมีที่ดึงค่ะ